กับสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้รายการมุมศรัทธากับผมศาสนาอาจารย์อมรินทร์ใครที่จะชี้แจงนะครับแสดงความเข้าใจในหลักการศาสนาให้กับท่านผู้ชมรายการได้เข้าใจนะครับมนุษย์เราเรียกตัวเองเรียกกันเองว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐมักจะคิดมักจะเข้าใจว่าเราประเสริฐเราฉลาดเรามีสมองที่ว่าดีกว่าสัตว์ทั้งหลายผมกำลังจะพูดถึงนะครับว่าสมองของมนุษย์สามารถคิดค้นหาเหตุผลในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาสิ่งต่างๆได้มากมายจนเราเรียกโลกใบนี้ว่าโลกมนุษย์ความเข้าใจศาสตร์สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถพัฒนาทุกอย่างได้ระดับหนึ่งอาจจะถือว่าสูงที่สุดกว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็ตามนะครับแต่ในการดำเนินชีวิตมันมีอยู่2มิติในมนุษย์เนี่ยนะครับจะใช้เราจะใช้เครื่องวัดว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเรามีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์อื่นอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมีอีกมิติหนึ่งซึ่งมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยนะครับแต่มักจะไม่ใช้ไปในทางคิดในปัญหาหรือว่าในประเด็นนี้ประเด็นคือความจริงมนุษย์มักจะไม่ค้นหาความจริงจะเอาความจริงตามเหตุผลที่เราคิดได้คำนวณได้เข้าใจได้ผมกำลังจะพูดถึงนะครับว่าความจริงกับเหตุผลมันเป็นคนละมิติกันสำคัญมากนะครับต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับความจริงกับเหตุผลมันต่างกันต่างกันอย่างไรในเรื่องเดียวกันนี้นะครับมนุษย์ซึ่งเน้นเรื่องสติปัญญาความคิดความอ่านหาเหตุผลจากข้อมูลจากต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใครก็ตามที่หาเหตุผลและพิสูจน์ต่างๆได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งถูกสิ่งต้องสิ่งที่พัฒนาได้หรือได้ใช้สติปัญญาเหตุหาเหตุผลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ส่วนหลักของศาสนาพระศาสดาทุกพระองค์ลงมาสอนสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงเนี่ยนะครับกับเหตุผลมันต่างกันตรงที่ว่าความจริงไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะรู้หรือไม่รู้เราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็เป็นความจริงของมันวันยังค่ำในภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ศาสนาพุทธก็จะบอกว่าอริยสัจจะส่วนเหตุผลต่างๆซึ่งเราคิดคำนวณได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมพิสูจน์ได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้พิสูจน์ได้นี่กลายเป็นหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับไม่มีสติปัญญาของมนุษย์ผู้ใดเลยจะค้นหาความจริงได้ด้วยเหตุและผลในความเข้าใจของผมนะครับทุกศาสนาที่สอนให้มีพระผู้นับถือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับจะคิดในแนวทางนี้ว่าสติปัญญาของมนุษย์ไม่มีปัญญาหาค้นหาสัจธรรมได้ไม่มีทางที่จะค้นหาสัจธรรมได้ไม่มีปัญญาที่จะค้นหาความจริงได้ไม่มีปัญญาที่จะค้นหาพระผู้เป็นเจ้าได้ในพระมหาคัมภีร์ของชาวซิกนะครับเรียกคำว่าสัจจะเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าสัจจะพระผู้เป็นเจ้าคือสัจธรรมพระผู้เป็นเจ้าเองคือสัจธรรมเราจะค้นหาพระผู้เป็นเจ้าได้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์โลกชนิดไหนเลยจะค้นหาพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยสติปัญญาแล้วจะค้นหาพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยอะไรในหลักการศาสนาจริงๆแล้วผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับว่า
เรื่องของศาสนาเนี่ยมันลึกซึ้งมากลึกซึ้งจริงๆศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนสัจธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าสัจธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นคอมมอนมันจะต้องเป็นสากลมันจะต้องเป็นสากลซึ่งทุกสรรพชีวิตอย่าว่าแต่คนต่างศาสนาเลยนะครับแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างมันจะต้องมาอยู่ที่ความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันสิ่งนั้นนะฮะที่เรียกว่าสัจธรรมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะค้นพบมันได้อย่างไรเราพูดถึงมนุษย์แล้วกันนะครับที่เราเรียกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราพูดถึงมนุษย์ด้วยกันเองเราจะค้นหาสัจธรรมเราจะค้นหาความจริงค้นหาพระผู้เป็นเจ้าได้วิธีใดหลักการศาสนาเขาบอกว่าทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นสุจโหเวตาสัจไปเยในพระมหาคัมภีร์กล่าวว่าสุจแปลว่าสุดบริสุทธิ์เราต้องรักษากายวาจาแล้วก็จิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์สุจโหเวถ้าจิตใจของเราทำให้เราประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งสัมมาชีพซึ่งเป็นอาชีพบริสุทธิ์เราใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์เรารักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเราอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้มากเท่าใดเราก็จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าหรือสัจธรรมได้มากเท่านั้นคำพูดพวกนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นยังไม่เห็นภาพนะครับสุจโหเวตาสัจไปเราจะค้นหาความจริงได้ด้วยวิธีเดียวคือทำกายวาจาและจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์แล้วจะทำอย่างไรซึ่งจะให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์เราทราบกันดีนะครับโลกทั้งโลกเป็นอนิจจังไม่มีอะไรหยุดนิ่งทุกอย่างเกิดอุบัติดำเนินเสื่อมสลายและสิ้นสุดอุบัติดำเนินเสื่อมสลายและสิ้นสุดเป็นกฎของกาลเวลานะครับซึ่งไม่มีใครจะหลุดพ้นได้ผู้ที่จะหลุดพ้นได้ตามความเชื่อของศาสนาคืออกาลิโกในภาษาอินเดียในคัมภีร์นะครับเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าอากาลปุรักอาการบุรุษพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นบุรุษซึ่งอยู่เหนือการเวลาอาการไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาบุรุษผู้ซึ่งไม่อยู่ใต้อำนาจกฎของการเวลาเราจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เหนือกฎแห่งการเวลาโดยไม่กำเนิดไม่ดำเนินไม่เสื่อมสลายไม่สิ้นสุดนี่คือกฎของการเวลานะครับกฎอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะเลี่ยงได้คือกฎแห่งกรรมเราจะต้องสร้างกรรมให้ดีกรรมดีของเราจะสร้างได้อย่างไรต้องด้วยจิตใจด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์เรารักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้เท่าไหร่จิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์แล้วพอบริสุทธิ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นสุจโหเวตาสัจไปยะกายวาจาใจบริสุทธิ์กายจิตวิญญาณจิตวิญญาณเริ่มบริสุทธิ์นะครับเริ่มบริสุทธิ์สะอาดก็ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จะสั่งให้ร่างกายประกอบกรรมดีพอประกอบกรรมดีผลกรรมดีก็คือเราก็จะได้ผลบุญชีวิตเราก็จะไปทางที่สุขติไปที่ที่สงบสุขแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือหลักศาสนาซึ่งทุกศาสนาจะสอนเหมือนกันไม่ว่าจะมีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันผมจะเรียกคำนี้ว่ามนุษยธรรมนะครับวิธีอย่างไรที่จะทำให้เรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะทำให้การประกอบสัมมาชีพหรือว่าการประกอบกรรมของเราเนี่ยไปในทางที่สะอาดบริสุทธิ์ขอโทษนะครับยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกวันนี้ระบบทุนนิยมครอบงำโลกทั้งโลกทุกชาติทุกภาษาในโลกกำลังมุ่งเน้นไปที่ GDP เศรษฐกิจมวลรวมทั้งที่ความประสงค์ใหญ่จุดมุ่งหมายของชีวิตคือต้องการความสุขไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์ต้องการความสุขความสุขไม่ได้ได้มาจากเงินทองอย่างเดียวมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์บังคับให้ร่างกายเราทำแต่กิจกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีรัฐบาลทุกรัฐบาลเน้นว่าเราจะหารายได้เข้าประเทศอย่างไรแน่นอนรัฐบาลก็คือผู้ปกครองจะสร้างกฎกติกาให้ลูกบ้านมีความสุขความเจริญแต่ถ้าเรามองแต่ในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนี่นะครับย่อมทำให้เราหลงประเด็นชีวิตไปได้ในศาสนาพุทธมีภาษาง่ายๆนะครับสองคำสัมมาชีพกับมิจฉาชีพ
ถ้าผู้นำทางการเมืองทั้งผู้นำทางการศาสนาเน้นว่าเราจะให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้อยู่อย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าอะไรคือสัมมาชีพอะไรคือมิจฉาชีพเราก็จะได้แต่ทุนเราจะไม่ได้บุญนะครับทุนก็คือดาบสองคมถ้าเราไปใช้ในทางที่ดีมันก็ดีแต่วิธีการที่ได้มาของทุนนั่นก็สำคัญมนุษย์ที่หลงงมงายอยู่ในทุนนิยมก็จะไม่สนใจนะครับอัครมหาเศรษฐีใหญ่โตมโหฬารที่ไหนพอมีเงินเราก็ยกมือไหว้ชื่นชอบชื่นชมกันไปหมดคนที่มีบุญนิยมด้วยซ้ำเขาจะมีเงินน้อยหาเงินได้น้อยก็ตามแต่เขาจะใช้กายวาจาใจที่บริสุทธิ์เขาจะสงบนิ่งปราศจากกิเลสความโลภโกรธหลงชื่อเสียงเกียรติยศเขาจะตัดได้ดูทางโลกอาจจะรู้สึกว่าเขาประสบความล้มเหลวในชีวิตแต่ตรงกันข้ามยกตัวอย่างง่ายๆนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาหลายต่อหลายองค์อยู่ในวรรณะกษัตริย์แต่พระองค์ก็ใช้ชีวิตอย่างปลาฉลาดที่กินเหยื่อโดยไม่ติดเบ็ดพระศาสดาทุกพระองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเป็นล้านในสมัยของพระองค์มีคนกราบไหว้เงินทองด้วยความเคารพศรัทธาแต่พระองค์เองก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาตลอดนะครับผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าความจริงกับเหตุผลที่มนุษย์คิดพิจารณาได้เนี่ยครับความจริงเราจะเข้าถึงความจริงเราจะไม่สามารถใช้สติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลค้นหาพระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีทางได้เราจะพบได้ด้วยการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ประกอบกายวาจาใจที่บริสุทธิ์แล้วเราจะทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรพูดภาษาไทยที่คนไทยทุกคนเข้าใจง่ายไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดความสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีแล้วทำไงถึงจิตใจจะสงบทำอย่างไรถึงจิตใจสงบนี่คือประเด็นของหลักการศาสนารายการมุมศรัทธานะครับตั้งใจที่จะเน้นให้มนุษย์ได้เข้าใจแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าเราเองผู้ชมรายการผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นศาสนิกชนเป็นผู้มีศาสนาแล้วเราก็หลงอยู่ในทุนนิยมหลงอยู่ในลาภยศเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีศาสนายังไม่ได้โดยซ้ำนะครับวิธีเดียวที่จะทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นบรมสุขความสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีแล้วทำยังไงถึงจะสงบวิธีง่ายๆนะครับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาการใช้ชีวิตตามคำสอนขององค์พระศาสดาของตนขอโทษนะครับไม่เน้นพิธีกรรมนะครับรูปลักษณ์ภายนอกสำคัญไม่สำคัญมากสำคัญระดับหนึ่งเป็นยูนิฟอร์มเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรานับถือศาสนาไหนเราจะเดินทางตามแนวพระศาสดาพระองค์ไหนกำหนดเป็นยูนิฟอร์มเป็นรูปลักษณ์ไว้ใครที่จะเป็นเจ้าชีวิตจิตวิญญาณที่จะรับผิดชอบจิตวิญญาณของเราได้ซึ่งท่านมีพลังจิตตานุภาพมากกว่าเรามหาศาลเราเรียกพระองค์ว่าเป็นพระศาสดาจิตวิญญาณของเราที่จะเป็นตัวนำความทุกข์ความสุขจะให้เราหลุดพ้นหรือเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอยู่ในมือขององค์พระศาสดาการแต่งกายยูนิฟอร์มปฏิบัติทำหน้าที่ต่างๆตามหลักการของศาสนาต่างๆคือขั้นตอนเป็นเครื่องแสดงบ่งชี้ว่าเราอยู่ศาสนาไหนแต่หลักสำคัญก้นกะทิของทุกศาสนาคือการทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์จะทำได้อย่างไรไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเริ่มจากการรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกทุกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขมันอาจจะไม่ใช่ความดีฟังดีๆนะครับทุกคนจะหลงประเด็นปัญหามากที่สุดในประเด็นข้อนี้ทุกคนคิดว่าเราจะเป็นคนดีเราจะมีความดีเราจะได้ดีต่อเมื่อเราได้สิ่งดีๆเข้ามาหาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่มิติของศาสนามันตรงข้ามกับมิติของโลกโลกนี้ทางศาสนาเขาบอกเป็นโลกมายาโลกที่แท้จริงคือสัจธรรมมันเป็นอีกมิตินึงมันมิติของจิตวิญญาณทั้งสิ้นผู้ที่จะทำความดีจะเรียกว่าเป็นคนดีคือผู้ที่ให้ประโยชน์ผู้อื่นเราจะให้ความสุขต่อสิ่งรอบข้างเราได้ยังไงให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตให้ดอกไม้ได้ผลิดอกออกผลให้นกหนูแมวกาต่างๆสัตว์เดรัจฉานที่อยู่รอบข้างเรามันใช้ชีวิตของมันได้ปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันผู้ที่ให้ความสุขกับต่อผู้อื่นก็จะได้รับความสุขตอบแทนทุกคนแสวงหาความสุขแสวงหาความสะดวกสบายเป็นเหตุให้เราประกอบกรรมชั่วหรือว่ามิจฉาชีพ
พาะแสวงหาผู้ที่ให้ความสุขผู้อื่นได้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระศาสดาพระองค์เองแทบจะไม่มีอะไรติดตัวด้วยซ้ำไปแต่ใครก็ตามที่เข้ามาถึงพระองค์ความรู้ความกระจ่างแจ้งความสงบแผ่รัศมีบารมีสมัยนี้เขาเรียกว่าออร่าบารมีแห่งความสุขความดีเนี่ยมันมีเป็นพลังจิตตานุภาพซึ่งแผ่ให้กันได้โดยไม่อาศัยปัจจัยภายนอกผู้ที่เน้นอยู่แต่ปัจจัยภายนอกก็คือวัตถุนิยมนะครับทุกอย่างมันก็มีเกิดดำเนินเสื่อมสลายสิ้นสุดจิตวิญญาณจะเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงสัจธรรมคือการมีไตรสิกขาเพื่อทำให้กายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาดพอเรามีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็สงบพอจิตใจสงบพระศาสดาท่านเปรียบไว้กับกระปุกคริสต์มาสที่เราเคยเห็นกันนะฮะเป็นกระปุกแก้วเล็กๆพอเขย่าเนี่ยจะมีเกล็ดจะมีเศษกระเด็นกระจายอยู่ใจของเราก็ฟุ้งไปอยู่ด้วยกิเลสพอเรานิ่งไม่เขย่ากระปุกนั้นสิ่งเกล็ดเล็กๆที่ลอยอยู่ในนั้นก็จะตกตะกอนพระศาสดาท่านบอกว่าจิตใจของเราที่ขุ่นมัวนะครับมันก็เป็นจิตวิญญาณที่ขุ่นมัวเรามีศีลมีสมาธิจิตใจเราก็จะสงบพอเรามีสมาธิจิตใจสงบความสกปรกเด็กก็จะตกตะกอนลงมาพอตกตะกอนแล้วเราก็จะเห็นซึ่งสัจจะเห็นซึ่งความจริงเห็นซึ่งสัจธรรมแล้วก็คำว่าสัจธรรมสัจจะหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นจากกฎแห่งการเวลาเป็นอกาลิโกเป็นอมตะนิรันดร์กาลหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าศาสนาพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกศาสนาทุกศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าก็สอนให้เราเกิดแล้วไม่ต้องไปตายอีกไปเป็นอมตะนิรันดร์กาลเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอากาลิโกเป็นอากาลพุทธเป็นอาการบุรุษบุรุษผู้อยู่เหนือการเวลาถ้าจิตของเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เป็นเจ้าได้เราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขตลอดนิรันดร์กาลเท่ากับว่าเป็นการหลุดพ้นเหมือนกันเกิดแล้วไม่ตายอีกตายแล้วไม่เกิดอีกหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นจากการเวลาเราจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาด้วยมุมศรัทธาในจิตวิญญาณของเราเราสร้างศรัทธาในองค์พระศาสดาเราสร้างศรัทธาในความดีเราสร้างศรัทธาในผลกรรมแล้วเราก็ประกอบชีวิตดำเนินชีวิตเราด้วยสัมมาชีพไม่ต้องเน้นที่ทุนนิยมไม่ต้องเน้นที่คุณมีไม่ใช่สิ่งผิดมีแล้วมันก็เราก็มีความสุขและมีโอกาสที่จะแผ่ความสุขให้คนอื่นได้แต่ถ้ามีแล้วเราหลงไปกับมันขอโทษเราก็จมแล้วทำให้เราทุกข์ก็จะติดตัวไปเราตลอดทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องมีดิ้นรนและประกอบกรรมผิดมิจฉาชีพมากมายผมจะไม่เอ่ยนะครับว่าอาชีพไหนๆหาเงินหาทองได้มหาศาลประเทศมหาอำนาจน่าจะเปลี่ยนเป็นประเทศมหาบุญวาสนามากกว่านะครับเพราะคนเรามีอำนาจก็ใช้อำนาจไปกดขี่ใครตัวเราเองก็ตามบุญนิยมนะครับเน้นบุญนิยมมหาวาสนาไม่ใช่มหาอำนาจมีทั้งเดชะกับมีทั้งบารมีบุญบารมีนะครับเราต้องสร้างบุญบารมีให้เราสร้างเดชานุภาพกดขี่คนอื่นก็เป็นการประกอบมิจฉาชีพหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นรายการมุมศรัทธาเราจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอาศัยความศรัทธาไม่ใช่ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดได้ต่อเมื่อมีศีลมีสมาธิแล้วจึงจะเกิดปัญญานะครับหวังว่าคงจะได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะเข้าใจต่างกันนะครับแต่ถ้าเราต่างกันเมื่อไหร่แปลว่านั้นไม่ใช่ศาสนาเราต้องเข้าใจให้ตรงกันตรงกันที่สุดเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะครับนั่นคือความจริงสัจธรรมมีเพียงหนึ่งพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราก็จะพบกับความสุขนิรันดร์กาลซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตขอบคุณครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ